สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับให้พี่น้องเพื่อนๆที่ทำช่อง YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กๆหรือช่องกากๆอย่างช่องผมนะครับไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายแล้วก็ยอดวิวก็ไม่ได้ปังนะครับผมแต่บอกว่ามีเหรียญขึ้นมาได้นะครับในคลิปช็อตเพราะผมทำคลิปช็อตเพื่อขั้นเวลาในเวลาที่ช่วงที่ยุ่งนะครับผมที่ยุ่งและไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะครับก็เอาคลิปช็อตมาขั้นแต่ก็มีรายได้นะครับผมรายได้เข้ามานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับว่าจะดูยังไงนะครับผมไปที่ YT Studio นะครับคลิกที่ YT Studio เลยนะครับผมครับก็จะพาเรามาหน้า Analytics นะครับหน้า Analytics นะครับผมครับพาเราไปดูการประเมินผลในช่องของเรานะครับวิเคราะห์นะครับเลื่อนขึ้นไปครับผมเลื่อนขึ้นไปตามสอนชี้นะครับเลื่อนลงไปหาวิดีโอของเรานะครับผมวิดีโอคลิปช็อตตรงนี้นะครับผมจะให้ดูรายได้นะครับผมนะครับว่ามีรายได้ขยับนี้ไม่ได้ทุกคลิปนะครับผมแต่เลยนะครับแต่ตรงวิดีโอนะครับไม่ใช่ว่าจะมีรายได้ทุกคลิปนะครับแม้ว่าจะยอดวิวเป็นหลักพันหลักหมื่นก็ไม่แน่ว่าจะมีคลิปมีเหรียญนะครับนี่วิวแค่หลักร้อยนะครับวิวแค่หลักร้อยนะครับ200กว่าๆเองนะครับ260 70วิวนะครับแต่ก็มีเหรียญนะครับก็แต่ตรงนี้นะครับของที่ผมทำสอนนิ้วมือบอกนะครับผมก็พาเรามาหน้าประสิทธิภาพของวิดีโอนะครับเราก็มาคลิกตรงที่นะครับไปตรงดูวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์วิดีโอนะครับผมก็ยอดวิวตอนนี้270นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปช็อตนะครับ59วินะครับต่ำกว่า1นาทีนะครับเราตั้งค่าในหลังบ้านนะครับใส่ทุกอย่างตามระบบที่เขามีให้นะครับเปิดสร้างรายได้ได้นะครับไม่ได้ติดอะไรในคลิป16วินะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ชั่วโมงการรับชมตรงนี้นะครับผมก็ 1.5 นะครับแล้วก็ปัดตามนิ้วมือที่ผมบอกนะครับปัดมาทางซ้ายนะครับก็มีผู้ติดตามเพิ่มมา1คนนะครับแล้วก็จะเลื่อนหน้าจอมานะครับหน้าจอแถบนี้นะครับตามลูกศรชี้นะครับมือชี้ก็เลื่อนมาเห็นเหรียญนักขึ้นนะครับ 0.03 ไม่เยอะแต่ว่าดีใจนะครับสำหรับช่องเล็กๆกากๆอย่างช่องผมนะครับช่องเล็กๆที่ทำช่องนะครับคลิปยาวบางครั้งก็ไม่ได้ถึงนี่นะครับคลิปยาว 10-20 นาทีครับเลื่อนดูนะครับนี่เป็นการผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันนะครับผมเราก็เลื่อนตามที่ผมบอกนะครับตามลูกศรชี้นะครับเลื่อนปัดหน้าจอโทรศัพท์เราเนี่ยแล้วนะครับผมแล้วก็ปัดต่อไปอีกนะครับผมเราจะดูเทปต่อไปนะครับผมตามช่องนะครับนี่เป็นการมีส่วนร่วมนะครับตรงนี้ก็ผู้ชมแค่เฉลี่ยแล้วถูกชมคนละ21วิเองนะครับผมตามผู้ชมทั้งหมดที่มีนะครับตามประเมินก็ปัดต่อไปนะครับก็ตรงนี้มาที่ผู้ชมนะครับผู้ชมก็ได้ผู้ติดตามมา1คนแล้วก็มีเพศผู้ชมนะครับแล้วก็อายุแล้วก็จะมีบอกว่ารายได้ผู้ชมมาจากประเทศไหนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นรายได้นะครับปัดต่อไปนะครับสุดท้ายแถบสุดท้ายนะครับขั้นบนจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินว่ารายได้นะครับอันนี้เป็นค่า CPM นะครับค่า CPM 5.13 นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ดูว่าแหล่งที่มาของรายได้นะครับ 100% มาจากโฆษณานะครับผมนี่เป็นการยืนยันว่าได้มาจากโฆษณานั้นนะครับผมนี่ครับแหล่งที่มาของรายได้นะครับผมอันนี้เป็นค่า CPM นะครับครับผมก็เลื่อนลงมาดูนะครับว่ารายได้เราประเภทโฆษณานะครับประเภทโฆษณาที่ข้ามได้นะครับผม100%นะครับการประมูลโฆษณานะครับผมรายได้จากธุรกรรมก็ไม่มีนะครับเราไม่ได้เปิดซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้ค่า RPM นะครับค่า RPM 0.89 นะครับผมก็ให้ดูอย่างนี้นะครับผมว่ามีเหรียญขึ้นนะครับไม่ใช่ทุกคลิปนะครับผมเป็นบางคลิปนะครับคลิปช็อตนะครับเราก็ให้กำลังใจนะครับขยันลงคลิปบางเวลาไม่มีเวลาทำคลิปยาวนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมก็มีให้ดูเท่านี้นะครับคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ